สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมน้องเหมียวนั่นเองสวัสดีค่ะมิสแกรนด์นครปฐมวันนี้มาเชียร์กรุงเทพมีใครอยู่ในดวงใจไหมก็มีเชียร์หลายคนเลยนะคะคือจากที่เห็นพี่ริมร่องเมื่อวานคือหลายคนมันศักยภาพล้นจริงๆนะคะคือมงอยากให้มีสัก3มงเลยค่ะแต่ว่ามีได้แค่มงเดียวใช่แต่ขออุบไว้นะคะว่าเชียร์ใครแต่เขาก็หาว่าแบบเอ็นเอียงหรือเปล่ามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างจะประกวดใหญ่แล้วก็จำตัวในหลายๆด้านค่ะทั้งการเดินการพูดการตอบคำถามเพอร์ฟอร์แมนซ์ในหลายด่านในหลายอย่างค่ะให้ครบแล้วก็เพอร์เฟกต์ที่สุดค่ะได้เลยสำหรับน้องๆนางงามที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็อันดับแรกเลยนะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าใจรักที่จะเป็นนางงามหรือเปล่าพร้อมที่จะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะบอกเลยนะคะว่านางงามไม่ได้มีดีแค่รูปร่างหน้าตานะคะคุณต้องอดทนด้วยค่ะเพราะว่าคือการเป็นนางงามทุกคนก็รู้ว่ามันจะมีการกดดันในหลายๆด้านเลยนะคะคือถ้าใจเรารักที่จะเป็นนางงามแค่ขอแค่คุณมาค่ะได้เลยอ่ะสำหรับคอนเซปต์ของมิสแกรนด์มีอย่างไรบ้างคอนเซปต์ของมิสแกรนด์คือยังไงคะแม่อ๋อ 3B นะคะ Beauty Body แล้วก็ Brain ค่ะคือมีอยู่แล้วค่ะเตรียมดูได้เลยนะคะแกรนด์ใหญ่เด็ดแน่นอนค่ะรับรองว่านครปฐมปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจนิดนึงก็อยากให้ทุกคนก็สู้ๆนะคะการเรียนออนไลน์มันอาจจะแบบว่ายุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมีโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นเลยมันก็ทำให้การเตรียมตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นว่าเราจะสามารถรับมือกับมันได้ดีอย่างไรค่ะแต่หมิวเชื่อว่าทุกคนกับองค์กรในหลายด้านก็ต้องสนับสนุนค่ะได้เลยอยากให้ฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการเชียร์ในเวทีใหญ่ของน้องค่ะก็ฝากเชียร์หมิวมิสแกรนด์นครปฐม2022นี้ด้วยนะคะรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังที่เชียร์นครปฐมแน่นอนค่ะได้ขอบคุณน้องหมิวมากขอบคุณค่ะ